บัฟเฟตต์ซื้อหุ้นญี่ปุ่นเพิ่มนักลงทุนไม่สนใจการขึ้นดอกเบี้ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ You Need to Know เรื่องต้องรู้ก่อนเริ่มลงทุนประจำวันที่20 มิถุนายน 2566สำหรับภาพรวมของตลาดหุ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมันไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนเท่าไหร่นะเพราะว่าฝั่งของตัวสหรัฐพี่ใหญ่เขาปิดทำการไปในวันหยุดนะครับผมก็มาเป็นยุโรปเลยฮะยุโรปปิดลบลงมา 1% นะครับในฝั่งของตัว Stock 600นะครับแล้วก็ตัวของ CAC 40ฝรั่งเศสเหมือนกันนะฮะแล้วก็ DAX ก็ปิดลบเป็นการ 0.96% นะครับผมส่วนฝั่งเอเชียเองก็มีญี่ปุ่นนะครับติดลบลงมา 1% นะเมื่อวานนะจีนลบมา 0.82 ห่างเสงฮ่องกงลบไป 0.64 นะครับอินเดียลบไป 0.34 หุ้นไทยลบไป 0.16 นะครับเมื่อวานก็ทางกกต.มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้วนะครับส.ส.500คนนะฮะของอินโดติดลบลงมา 0.19 นะครับเวียดนามติดลบ 0.91% นะครับผมส่วนในฝั่งของตัวทองคำมาปิดอยู่ที่ 1,913 เหรียญต่อทรอยซ์ออนนะฮะก็ติดลบลงมา 0.30% ส่วนน้ำมันดิบ WTI ก็ปิดอยู่ที่ 71.31 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับติดลบลงมา 0.22% นะครับส่วนบอนด์ยิลด์2ปีของสหรัฐปรับตัวขึ้นมา 6.2 เบสิสพอยต์นะครับมาปิดอยู่ที่ 4.76% นะครับส่วนตัว10ปีก็ขึ้นมา 6.2 เบสิสพอยต์เท่ากันนะครับมาปิดอยู่ที่ 3.82% นะครับส่วนเศรษฐกิจของเมื่อวานเนี่ยไม่ มีอะไรเลยนะครับเพราะฝั่งอเมริกาปิดนะครับยุโรปก็มีตัวกรรมการ ECB ออกมาพูดบ้างนะปลายนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเข้ามาเป็นพิเศษนะครับส่วนข่าวที่เกิดขึ้นค่อนข้างใหญ่ในช่วงเมื่อวานนี้ก็คือคุณบิงเคนนะครับสิ้นสุดการเดินทางไปเยือนจีน2วันเรียบร้อยนะครับก็มีการไปพบกับคุณสีจิ้นผิงด้วยนะครับแล้วก็ สรุปผลออกมาเนี่ยค่อนข้างออกมาในโทนที่ดีมากๆนะครับคุณไบเดนเองก็ออกมายกย่องว่าคุณบิงเคนทำงานได้ยอดเยี่ยมนะครับผมแล้วก็มีผลการจะออกมาบ้างเหมือนกันนะครับก็สีจิ้นผิงออกมาบอกว่าทั้งสองฝ่ายมีความคืบหน้าแล้วก็มีการบรรลุข้อตกลงในบางเรื่องด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ได้ออกมาบอกว่าตกลงกันได้ในประเด็นไหนนะครับก็เดี๋ยวตามมันต่อแหละก็บิงเคนเจอสีจิ้นผิงแล้วจะเป็นการปูทางให้คุณไบเดนเดินทางไปพบกับสีจิ้นผิงเช่นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวจะดูกันต่อครับโทนภาพรวมเนี่ยการเจรจาออกมาค่อนข้างดีนะครับทุกฝ่ายอยากให้ความสัมพันธ์ของตัวอเมริกากับจีนมีความมั่นคงมากขึ้นแหละแล้วก็หันมาคุยกันมากขึ้นนะครับก็น่าจะเป็นผลบวกต่อหุ้นจีนที่เป็นตัวทั้งเอเชียแล้วก็ออฟชอร์ด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีมากสำหรับการพบคุยกันในเรื่องนี้นะครับส่วนอีกข่าวหนึ่งก็เป็นเรื่องของตัวคุณวอร์เรน บัฟเฟตต์นะครับยังคงเดินหน้าซื้อหุ้นญี่ปุ่นเพิ่มเติมอีกนะครับก็บูมเบิร์กรายงานว่าแกเข้าไปซื้อหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวกับทำธุรกิจการค้าขายนะครับการค้าต่างๆอีก5แห่งนะครับก็ถือหุ้นเฉลี่ยแล้วอยู่น้ำหนักสักประมาณ 8.5% ของทั้งบริษัทนะครับแล้วก็มีการขายหุ้นญี่ปุ่นบางตัวเหมือนกันออกมาด้วยนะครับเพื่อเอาเงินตรงนี้มาซื้อตัวบริษัทเรื่องของการค้าแทนนะครับก็ที่บูมเบิร์กปล่อยชื่อออกมาจะมีอย่างตัวอิโตชูนะครับมารูเบนี่นะมิตซูบิชิมิตซุยแล้วก็ตัวซูมิโตโมนะครับแล้วก็บัฟเฟตต์เองก็เดินทางไปยืนญี่ปุ่นด้วยเหมือนกันนะครับก็เป็นการประชุมกับผู้บริหารของบริษัทต่างๆเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็สองฝ่ายออกมาบอกว่าเอ้ยประสบความสำเร็จมากเลยในการเข้ามาพูดคุยกันนะครับก็หุ้นญี่ปุ่นมาปิด บวกนะฮะในรอบ33ปีนะทำนิวไฮในรอบ33ปีได้นะครับก็หลักๆก็มาจากเรื่องของตัวเงินเฟ้อที่ปรับตัวขึ้นมาอย่างมีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวของ Return on Equity นะครับก็ปรับตัวขึ้นด้วยนะครับรวมถึง Buffett เองก็มาซื้อหุ้นก็ทำให้ Sentiment ต่างๆมันเริ่มดูดีขึ้นสำหรับตัวตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับแต่ในมุมมองของตัว Spring A เนี่ยเรา recommend ใหtake profit ตัวหุ้นญี่ปุ่นได้แล้วนะครับเพราะว่าราคา PE เริ่มขึ้นมาอยู่ในโซนที่ตึงตัวมากขึ้นแล้วนะครับตัวเงินเฟ้อเรามองว่ามันขึ้นมาก็จริงแต่ว่าขึ้นมาค่อนข้างสูงมากโดยเฉพาะเงินเฟ้อพื้นฐานนะครับแบงก์ชาติมีโอกาสที่จะต้องมีการปรับตัวนโยบายการเงินได้เหมือนกันในช่วงครึ่งปีหลังนะครับขึ้นมาแบบนี้เราแนะนำว่าควร take profit ออกไปบางส่วนก่อนนะครับเพื่อล็อกกำไรไว้ก่อนนะครับผมส่วนข่าวถัดไปนะครับอันนี้จะเป็นเทรนด์ที่ค่อนข้างเจอบ่อยนะครับระหว่างการเปรียบเทียบตัวของฮ่องกงกับสิงคโปร์เพราะทั้งสองประเทศจะเป็นศูนย์กลางทางการเงินของเอเชียนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่สะท้อนว่าการเปิดเมืองที่ค่อนข้างล่าช้าของทางฮ่องกงเนี่ยส่งผลกระทบต่อธุรกิจในประเทศนะครับนี่เอากราฟของ
ราคาหุ้นมาให้ดูครับผู้เบิกเขารีพอร์ตมาว่าตอนนี้มูลค่าหุ้นของสายการบิน2แห่งประจำชาติของทั้งสิงคโปร์ทั้งตัวของฮ่องกงนะสิงคโปร์ก็คือสิงคโปร์แอร์ฮ่องกงคือตัวคาเทย์แปซิฟิกนะครับฟื้นตัวต่างกันคนละสเกลเลยครับถ้าไปดูเนี่ยสิงคโปร์แอร์ไลน์คือสีดำนะครับวิ่งขึ้นไปนู่นแล้วฮะไกลมากนะครับส่วนคาเทย์เองเนี่ยหลังเปิดประเทศของฮ่องกงปุ๊บก็ยังนิ่งๆอยู่นะครับก็ตัวของมูลค่าของตลาดตัวสิงคโปร์แอร์ครับขึ้นไปอยู่ที่ 1.7 หมื่นล้านแล้วนะครับสูงกว่าคาเทย์แปซิฟิกเกือบ3เท่าที่เมื่อเราย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วคือช่วงก่อนตัวโควิดระบาดครับมูลค่าของทั้งคู่เนี่ยมันต่างกันแค่ 2,000 ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองตอนนี้มันต่างกัน3เท่าแล้วก็เป็นอันนึงที่สะท้อนว่าการเปิดเมืองที่ล่าช้าของฝั่งตัวทางจีนเนี่ยส่งผลต่อการฟื้นตัวของธุรกิจเศรษฐกิจในประเทศด้วยเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นอันนึงที่กดดันเข้ามาในแง่ของตัวราคาธุรกิจต่างๆนะครับผมถ้าไปดูเนี่ยจะเห็นว่าพอเปิดเมืองปุ๊บนะครับของตัวสิงคโปร์เป็นสีส้มๆนะครับเปิดเมืองปุ๊บก็ตัวผู้โดยสารของทางคาเอสิงคโปร์อะไรก็สีส้มๆเนี่ยขึ้นยาวๆเลยนะส่วนฮ่องกงเนี่ยพอมาเปิดที่หลังช่วงตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยค่อยๆผ่อนออกมาเนี่ยตัวผู้โดยสารก็ขึ้นมาแบบช้าๆนะมันก็ทำให้ทั้งสองสายการบินเนี่ยฟื้นตัวไม่เท่ากันนะครับก็เป็นอันนึงที่สะท้อนว่าจีนพอเปิดช้าปุ๊บเศรษฐกิจต่างๆก็ฟื้นตัวได้ช้ากว่าคาดด้วยครับนะครับก็วันนี้เองจีนจะมีการประชุมว่าจะลดดอกเบี้ยตัว LPR หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวตามกันได้ช่วงสายๆนี้จะเห็นว่ามีการลดหรือเปล่าเพราะว่ารอบก่อนเพิ่งลดตัว MLF ไปอีกหนึ่งตัวนะครับวันนี้เราเอ็กซ์เพคว่าตัวจีนน่าจะลด LPR ด้วยเป็นการเพิ่มด้วยเศรษฐกิจนะครับส่วนนโยบายเศรษฐกิจของจีนเนี่ยตอนที่แล้วมีข่าวหลุดออกมาว่าจะมีออกมาแต่ว่ายังไม่ออกมานะก็เดี๋ยวลุ้นกันต่อสัปดาห์นี้นะว่าจะประกาศจริงๆแล้วจะออกมาวันไหนนะครับผมส่วนในแง่ของตลาดหุ้นเอเชียกับหุ้นโลกกันบ้างนะครับก็อันนี้เป็นข่าวดีคือเราเห็นว่าหุ้นมันบวกขึ้นมาค่อนข้างดีนะหุ้นโลกเนี่ยปรับตัวขึ้นมาจะใกล้กับระดับสูงสุดในรอบมากกว่า1ปีแล้วนะก็ย้อนกลับมาก็คือเป็นช่วงของประมาณเดือนมีนาคมปี2022เลยนะก็หุ้นโลกขึ้นมาดีมากๆส่วนตัวเอเชียด้านล่างนะก็กลับขึ้นมาเทสไฮละของช่วงเดือนกรกฎาคมปีนี้นะก็ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับหุ้นโลกเองก็ถูกดันโดยฝั่งของตัวที่เป็นหุ้นเทคหุ้น US ที่ขึ้นมาไวมากๆหุ้นเอเชียเองก็นำมาโดยตัวของตลาดหุ้นเกาหลีกับตลาดหุ้นไต้หวันนะครับก็ดันขึ้นมาจากกลุ่มของตัวชิปแหละแล้วเดี๋ยวก็ไปตามคำตอบว่าจีนจะเข้ามาเป็นแรงหนุนต่อเนื่องหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวรอแพ็กเกจกันอยู่นะครับผมส่วนข่าวสุดท้ายที่อยากให้ดูนะฮะอันนี้จะเป็นในแง่ของการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดหรือของธนาคารกลางทั่วโลกเทียบกับตลาดหุ้นนะครับก็ตัวดอกเบี้ยเองเนี่ยจะเป็นในตัวสีขาวๆนะครับก็เป็นการคาดการณ์ว่าดอกเบี้ยจะขึ้นไปอีกสักเท่าไหร่ในช่วง1ปีข้างหน้านะครับส่วนสีฟ้านี่คือตลาดหุ้นโลกนะครับก็จะเห็นว่าในช่วงของตัวสักประมาณเดือนกันยาตุลาปีที่แล้วเนี่ยตัวดอกเบี้ยสีขาวมันเริ่มเด้งขึ้นคือคนมองว่า Fed หรือ ECB จะขึ้นดอกเบี้ยกันอีกสักพักนึงนะพอสีขาวเด้งขึ้นปุ๊บหุ้นสีฟ้ามีการปรับฐานลงค่อนข้างเยอะมากนะครับช่วงแรกนะแล้วก็มีช่วงที่2ก็คือช่วงต้นปีนี้นะครับที่ตลาดเริ่มมองว่าไอ้เดี๋ยวเฟดจะกลับลำมาขึ้นดอกเบี้ยต่อแบบไวๆนะก็สีขาวเด้งขึ้นอย่างรวดเร็วเลยหุ้นก็ร่วงทันทีนะครับในหนึ่งรอบแต่ว่าจะเห็นว่าขนาดของการร่วงลงครับรอบแรกกับรอบสองตัวสีส้มครับมันต่างกันเยอะมากนะครับก็เป็นจุดตรงที่บอกว่าตลาดเริ่มไม่ค่อยรีแอคกับการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางเท่าไหร่แล้วนะครับส่วนถ้าไปดูรอบล่าสุดครับสีขาวเด้งขึ้นไหมเด้งขึ้นนะหลังจากประชุมเฟดเมื่อสองสัปดาห์ก่อนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ขึ้นมาหนึ่งรอบตลาดถามว่าสนใจไหมสีฟ้าครับสีฟ้ารอบนี้ไม่สนใจนะฮะสีขาวขึ้นนะฮะสีฟ้าขึ้นตามด้วยครับแสดงว่าตลาดเริ่มมองข้ามการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดของ ECB ไปไกลแล้วไปมองว่าสุดท้ายขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บจะเกิด recession สุดท้ายเฟดหรือ ECB ต้องกลับมาลดดอกเบี้ยครับนี่เป็นโทนหนึ่งที่ตลาดมองข้ามไปแล้วนะครับมองข้ามไปไกลมากแล้วเหมือนกันว่าเดี๋ยวน่าจะเกิด recession แหละเศรษฐกิจน่าจะไม่ดีเฟดกับ ECB ต้องหันกลับมาลดดอกเบี้ยนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่เราคิดว่าตลาดหุ้นอาจจะไม่ได้มีการ correction จากโทนของเฟดออกมาพูด hawkish นะจะขึ้นดอกเบี้ยจะให้อะไรก็ตามตลาดคงไม่ได้ย่อเยอะๆเหมือนกับช่วงปีที่แล้วกับต้นปีนี้แล้วนะครับก็ใครรอซื้อหุ้นอยู่อาจจะต้องอดใจรอกันก่อนนะครับเราแนะนำว่าถ้าเป็นหุ้นเทคหุ้นโกลด์ให้ buy on dip นะครับลงมา 5% 1ไม้นะครับแล้วก็อีก 5% สัก1ไม้นะครับไม่ได้ให้ซื้อไล่นะครับเพราะว่าถ้าไปดูในแง่ของตัว fear and greed index เนี่ยทำถือว่าออกมาระดับค่อนข้างสูงมากนะอยู่ในโซน extreme greed เลยคือคนโลภกันมากๆก็ให้รอก่อนดีกว่านะครับอย่าเพิ่งกระโดดเข้าไปซื้อหุ้น
ในตอนนี้นะครับสัปดาห์นี้เองก็ไม่ได้มีตัวเศรษฐกิจอะไรออกมามากมายมีเงินเฟ้อของญี่ปุ่นที่จะออกมาเหมือนกันก็ตามมันดูครับน่าจะปรับตัวขึ้นต่อแหละในพื้นฐานนะครับตัวอื่นก็ค่อนข้างนิ่งๆนะครับไม่ได้มีอะไรออกมาเป็นนัยสำคัญในสัปดาห์นี้ตลาดจะไม่ได้ปรับตัวขึ้นต่อเพราะว่ารอปัจจัยบวกกันอยู่นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของตัวกรรมการเฟดแหละออกมาพูดหลังประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะก็ติดตามโทรกันต่อได้นะครับอาจจะมีอะไรหลุดมาบ้างแต่ว่าคงไม่ได้มีผลต่อตลาดหุ้นอย่างนี้ดูในหน้าที่แล้วไปแล้วว่าตลาดหุ้นไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ว่าเฟดจะออกมามีโทนแบบไหนนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ